สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่สนามบ่อพันขันนะครับเป็นเรือตอนนี้ที่เห็นอยู่ขนาดนี้คือที่ดากระดิ่งทองท่านผู้ชมเรือสวยงามมากทีเดียวเรือชื่อเรือกระที่ดากระดิ่งทองท่านผู้ชมส่วนทางด้านนู้นก็คือเป็นเรือเทพเนรมิตนะท่านผู้ชมซึ่งเดินทางมาจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองสวยงามมากทีเดียวธิดากระดิ่งทองนะครับกำลังจะนำเรือลงสู่สนามละมั่งเนี่ยนี่ครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นทีมงานนะท่านผู้ชมกำลังมาจากอุบลเนาะนี่จะนำเรือลงสนามเนาะขอโชคดีครับเด้อวันนี้โชคดีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นทีมงานทีมฝีพายทั้งหมดเลยมานอนนี่เหรอครับอ๋อนอนนี่เหรออ๋อลงครับเมื่อวานพนมไพรต่อนี่เลยเนาะแล้วไปสตึกไหมไม่ได้ไปเนาะเสียดายเนาะไปบึงบุญครับอ๋อเหรอสุดโอเคนะบึงบุญเหรอโอ้โชคดีโชคดีตอนนี้พี่น้องท่านผู้ชมทีมเรือของธิดากระดิ่งทองกำลังจะนำลงสู่สนามนะท่านผู้ชมดูวิธีการลงเทคนิคการลงก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมดูต่อไปนะครับน่าจะลงจะเป็นลงสะดวกกว่าพายชมบรรยากาศนะฮะระหว่างที่วิธีการเกาะติดการวิธีเทคนิคการนำเรือลงสู่สนามนะครับจะมีติดขัดบ้างสะดวกบ้างมันน่าตื่นเต้นน่าลุ้นดีนะครับบรรยากาศตอนนี้แต่ละทีมก็กำลังหาจุดหามุมต่างๆนะครับจะได้ลงอย่างสะดวกด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับเมื่อคืนนอนนี่เหรอเมื่อคืนอยู่บ้านครับอ๋ออยู่ไกลไหมอยู่บ้านอยู่ไกลไหมครับผมด้วยพนมไพรบ้านจัดงานเมื่อวานอ๋อเมื่อวานเหรอที่ตะลิ่งไปเมื่อวานเนาะครับเมื่อวานได้ที่หนึ่งนะครับผมโอ้ดีใจด้วยนะครับเนาะเมื่อวานดาริ่งก็ไปขอให้โชคดีตลอดไปเนาะเป็นเรือเจ้าภาพด้วยเมื่อวานเนาะครับเรือเจ้าภาพเมื่อวานโอ้ดีใจวันนี้มาใช่ไหมหรือยังมาพายเนรมิตอ๋อโอเคก็มาพายเรือนี่เนาะครับผมเอาคุณเคยทีมเหมือนกันใช่ไหมเขาเคยมาช่วยเขาเนาะใช่ครับมาช่วยมาพายช่วยโอ้ขอบคุณนะครับในนามเนรมิตขอบคุณเด้อให้เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันในสายน้ำตลอดไปเนาะปีหน้าหากแม้นอีกก็จะไปอีกครับหน้าก็เชิญครับโอ้เหรอดีใจเนาะพวกเราคือนักกีฬาร่วมด้วยอย่างนี้นะเนาะครับเนาะโอเคครับเข้าร่วมเนาะสืบสานวัฒนธรรมเนาะครับเนาะโอเคตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่กำลังนำเรือลงเนาะครับเนาะบรรยากาศนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมสีสันแต่ละวันแต่ละสนามก็จะแตกต่างกันไปนะครับสนุกคลึกครื้นตื่นเต้นน่าติดตามจริงๆนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาจากเรืออะไรครับผมอะครับครับผมมาจากเจ้าพ่อแสนเมืองอ๋อเหรอมาช่วยเรือเทพมาช่วยเทพเนรมิตอ๋อโอเคนั่นครับแล้วเจอหรือยังเจอเขาหรือยังเจอแล้วเนาะครับขอบคุณมากนะครับครับครับโชคดีถอยมาท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นรถแห่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูติดตามต่อไปสวัสดีครับอันนี้กำลังประกอบหัวเรือยึดหัวเรือให้ติดกับอุ้ยครับอันนี้กำลังพ่อชื่อเรืออะไรฮะเนี่ยกำลังประกอบหัวเรือเนาะอันนี้ชื่อเรืออะไรครับผมเรือนางพญาหงขาวนางพญาหงขาวมาจากไหนครับผมนี่ก็เจ้าภาพครับโอ้เรือเจ้าภาพเหรอโอ้ไงโชคดีครับได้เรือเจ้าภาพเนาะของบ้านพ่อปะสัตว์บอกพันขันเลยนะครับอ๋อนางพญาหงขาวสุดยอดเลยตอนนี้กำลังประกอบประกอบหัวเรือยึดติดให้กับเวลาพายจะได้ครับวิ่งดีแล้วก็อุ้ยยาวมากเลยเรือดั้งเดิมเก่าแก่พ่อมากี่ปีละเรือมีกี่ปีประมาณ30กว่าปีแล้วมั้ง30กว่าปีเนาะตอนนี้คุณพ่อเจ้าหน้าที่กำลังนำเครื่องเส้นไหว้มาประกอบมีมาประกอบเส้นไหว้แม่ย่านาง30กว่าว้าย
ของบวชเจ้าบวชน่ะเดี๋ยวนี้เจ้าจักรีเจ้าจักรีเขาเก็บสิทธิ์ว่า30กว่าปีบ่บ่ว่าถึง40กว่าซั่นน่ะนั่นน่ะสิใช่โอ้ทีนี้อายุ70จะ30ได้ไงเนาะต้องยาวกว่านั้นโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คุณพี่คุณพ่อกำลังประกอบเรือให้สนิทให้แน่นให้แน่นติดมือหลักด้านนั้นก็กำลังนำเรือกู้ชีพลงนะท่านผู้ชมให้ทำงานได้อย่างสะดวกเรือยาวมากนี่เรือหลายปีแล้วแหละบนก็กำลังนำเรือลงนี่บรรยากาศจะให้ดูว่าสนุกคลึกครื้นตื่นเต้นยังไงนะครับนี่คึกคักจริงๆท่านผู้ชมสนุกสนานนี่แหละกีฬาเรือแข่งขันเรือเป็นกีฬาที่สวยงามนะครับน่าติดตามน่าอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดให้มีตลอดไปสู่ลูกสู่หลานอันนั้นครับผมเหรอแมนแอนรถแห่หรือเปล่านะตั้งฟันต้นมกต้นไม้ท่านผู้ชมดูสิเขาจะต้องฟันต้นไม้ที่กิ่งก้านออกให้โล่งนะครับนี่คือบรรยากาศที่ท่านตอนนี้กำลังเตรียมเพื่อที่จะนำเรือลงเนาะครับนี่ตัดทิ้งเลยโอ้โดนรถเลยน่ะต้องแกะไม้ออกจากเรือที่ยึดติดท่านผู้ชมตอนนำเรือมาก็เดินทางไกลก็จะอาจจะมีปัญหาบ้างก็ต้องไม่ให้เรือโค้งอะไรถ่ายก็จะยึดเวลาเรือตีโค้งรถตีโค้งสลีตีโค้งจะได้คงที่สภาพเดิมนะครับไม่บิดไม่งอนี่คือวิธีปฏิบัตินะครับเห็นไหมเขาจะมีสลิงยึดให้แน่นให้แข็งแรงนะครับยึดไม้ไผ่ไว้ต้องดูอย่างดีสวยงามมากท่านผู้ชมไม้ไผ่ลำไผ่ที่ใส่ราบขนานกับเรือจะได้ยึดนะครับเนี่ยเรือไม้ไผ่ก็จะนำไปเก็บเพื่อเวลาเสร็จก็จะนำไปประกอบใส่เหมือนเดิมโอ้สกรีนมาซะสวยเลยครับนี่กองวันนี้แหละเดี๋ยวเวลาเดินทางกลับก็จะได้ผูกยึดติดกับเรือนะครับป้องกันงอหรือว่าช่วยไม่ให้เรือเสียสวนเสียทรงนะท่านผู้ชมงามมากท่านผู้ชมเรือเนี่ยเห็นไหมวิธีการขั้นตอนเทคนิคในการเดินนำเรือเดินทางมาจากไกลๆนะครับอ๋อแม่ครับอ๋อแล้วครับเป็นพี่ดาคำไหนครับอ๋อเหรอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากๆเลยโอ้ยคึกคักมากท่านผู้ชมดูสิทีมธิดาคำไหลโอเคนะครับธิดาคำไหลยาวสวยสวยทีเดียวตอนนี้กำลังเตรียมเพื่อที่จะนำเรือลงสู่สนามนะครับของธิดาคำไหลในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับติดตามรับชมให้กำลังใจช่วยเชียร์กันนะครับคึกคักมากบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวละลามอันนี้ธิดาคำไหลนะครับสวยงามทีเดียวไปดูลำนั้นก่อนแล้วอีกลำหนึ่งเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมน้อนี่ฮะเทียบเรือเมื่อวานเทียบอ๋อเทียบเรือเมื่อวานได้ที่เท่าไหร่เมื่อวานได้ที่สี่ก็พอดีเนาะโอเควันนี้มาชมที่นี่สนามนี้ต่อเนาะครับเนาะให้กำลังใจทุกท่านทุกคนเลยเทพเรืองฤทธิ์ไปถ่ายรูปฝีพายทีหนึ่งก่อนกำลังจัดแจงเอาเรือลงนะครับเนาะลูกสุดยอดเลยลงเลยเดี๋ยวกำลังจะมาร่วมด้วยช่วยกันดึงลงทางนู้นก็จะมีทีมธิดาคำไหลนะครับเทพเรืองฤทธิ์ท่านผู้ชมนี่โอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมทีมงานก็จัดแจงดูครับเดี๋ยวได้ครับโอเคท่านผู้ชมให้พี่เขาดำเนินการจัดการนำเรือลงก่อนเด้อครับเนาะ
ครับอีกสักครู่จะได้ชมครับครับนี่คือเป็นทีมเรือของธิดาคำไหลนะครับเดี๋ยวจะได้ชมในลำดับต่อไปนะครับ